สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะตอนนี้ปอยมีลองซื้อแพลนเนอร์จาก GoodNotes Shop ในแอป GoodNotes มาลองใช้ค่ะใช้แล้วรู้สึกว่าน่ารักดีก็เลยเอามาให้ดูกันนะคะนี่ค่ะเปิดแอป GoodNotes ขึ้นมานะคะสำหรับปากกาที่ปอยใช้ในวันนี้จะเป็นปากกา Google Doc แบบมีหน้าจอแสดงแบตเตอรี่อันนี้นะคะสำหรับพิกัดปากกาเดี๋ยวปอยจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะสำหรับวิธีซื้อแพลนเนอร์นะคะก็ให้เข้ามาที่รูปกระเป๋าตรงนี้ค่ะเป็นไอคอนรูปกระเป๋านะคะนี่ค่ะใน GoodNotes Shop ก็จะมีให้เลือกสินค้าหลายอย่างเลยนะคะมีทั้งสติ๊กเกอร์ปกสมุดแล้วก็กระดาษแบบต่างๆค่ะรวมทั้งแพลนเนอร์ด้วยนะคะนี่ค่ะอย่างสติ๊กเกอร์ก็น่ารักมากเลยนะคะอย่างอันนี้ก็79บาทค่ะแล้วก็คราวนี้ปอจะให้ไปดูที่แพลนเนอร์นะคะสำหรับแพลนเนอร์ที่ปอซื้อมาจะเป็นลายการ์ตูนค่ะจะอยู่ด้านล่างๆนิดนึงนะคะนี่ค่ะมีแพลนเนอร์ให้เลือกเยอะมากเลยนะคะสำหรับลายที่ปอยซื้อมาจะเป็นอันนี้นะคะเป็นลาย My Buddy ค่ะเป็นลายของเกาหลีนะคะอันนี้ปอยซื้อมาแล้วก็จะให้กด Get เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอันที่เรายังไม่ได้ซื้อเนี่ยก็จะขึ้นเป็นราคาแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็ซื้อได้เลยนะคะวิธีซื้อเนี่ยก็เหมือนซื้อแอปจาก App Store เลยค่ะวิธีจ่ายเงินเราก็สามารถจ่ายเงินได้ทั้งจากเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือว่าบัตรเครดิตก็ได้นะคะสำหรับวิธีจ่ายเงินซื้อเนี่ยปอยเคยทำคลิปสอนเอาไว้แล้วค่ะเดี๋ยวปอยจะเอาคลิปวิธีจ่ายเงินเนี่ยใส่ไว้ให้ที่รายละเอียดใต้คลิปนี้นะคะทีนี้มาดูอันที่ปอยซื้อแล้วกันค่ะหลังจากที่จ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถกด Get ตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะกด Get แล้วก็จะทำการดาวน์โหลดนะคะนี่ค่ะโหลดเสร็จแล้วก็จะให้กด Import as New Document นะคะเราก็กด Import เลยค่ะนี่ค่ะเท่านี้เราก็จะได้แพลนเนอร์น่ารักน่ารักมาแล้วนะคะตัวแพลนเนอร์ก็จะมาอยู่ตรงนี้อย่างนี้นะคะสำหรับแพลนเนอร์นี้จะมีประมาณ70กว่าหน้าค่ะนี่ค่ะมีทั้งหมด75หน้านะคะที่หน้าสุดท้ายจะเป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้ค่ะน่ารักดีเลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูคร่าวๆนะคะนี่ค่ะจะมีทั้งที่เป็นตัวปกสมุดนะคะลายน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ที่หน้านี้จะเป็นไฮเปอร์ลิงก์นะคะเราสามารถแตะเพื่อไปที่หน้าต่างๆได้ค่ะจะแตะกลับมาเราก็กดที่รูปบ้านกลับมาที่หน้าโฮมตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมีทั้ง Year Planner นะคะแล้วก็อันนี้เป็น Monthly Planner แบบรายเดือนค่ะส่วนอันนี้เป็นแบบ Weekly นะคะลายก็มีให้เลือกเยอะเลยค่ะน่ารักมากทุกลายเลยนะคะทีนี้เวลาที่เราต้องการจะใช้สติ๊กเกอร์นะคะก็ให้มาที่หน้าสติ๊กเกอร์แบบนี้ค่ะสมมติว่าปอยจะเลือกเป็นลายรถอันนี้นะคะก็แตะที่ตัวสติ๊กเกอร์รูปรถค่ะแล้วก็แตะอีกครั้งหนึ่งเลือก Add Element นะคะจากนั้นก็เซฟเข้าในอัลบั้มของเราที่เราต้องการค่ะปอยจะเซฟไว้ในอัลบั้มนี้ตอนนี้ก็มาอยู่ในอัลบั้มเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะรูปรถก็มาอยู่ในอัลบั้มเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวปอยจะลองเปิดแพลนเนอร์อันที่ปอยทดลองเขียนเอาไว้แล้วนิดนึงให้ดูค่ะนี่ค่ะอันนี้ปอยมีทดลองเขียนเอาไว้แล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จดโน้ตต่างๆแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์นะคะสำหรับวิธีแปะสติ๊กเกอร์ก็ให้กดที่อัลบั้มแล้วเราก็เลือกสติ๊กเกอร์ที่ต้องการได้เลยค่ะนี่ค่ะอย่างรูปรถอันนี้เราก็มาแปะตกแต่งได้เลยนะคะใช้งานง่ายค่ะนี่ค่ะก็เอาพวกกระดาษโน้ตต่างๆมาแปะประมาณนี้ตกแต่งนะคะสำหรับการใช้งานคร่าวๆก็มีประมาณนี้ค่ะปอยใช้แล้วรู้สึกว่าน่ารักดีนะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ